สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักศึกษาต้องออกจากหอเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากกรณีนางสาวส้มนามสมมติอายุ22ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังจังหวัดพิษณุโลกได้โพสต์คลิปที่หอพักแถวตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยในคลิปได้พูดคุยกับคุณยายเจ้าของหอพักก่อนจะมีการโต้เถียงกันเนื่องจากคุณยายจะให้น้องส้มออกจากหอพักเพราะว่าสังเกตเห็นน้องส้มไม่ค่อยไปเรียนหนังสือชอบแต่งตัวออกไปเที่ยวตอนเย็นๆโดยนางสาวส้มอธิบายให้เข้าใจว่าตนเรียนหนังสือตามปกติแต่เรียนออนไลน์เนื่องจากตอนนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดและอยู่ในช่วงปิดเทอมซึ่งปกติจะเรียนภาคเสาร์อาทิตย์เพราะต้องทำงานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยแต่คุณยายเจ้าของหอพักก็ไม่เข้าใจยืนยันจะต้องให้ออกภายในวันที่25เมษายนนี้หลังเห็นคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ลงโลกโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อออกไปเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่20เมษายนนางสาวส้มเปิดเผยว่าตนขอยืนยันว่าตนเองเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่1ภาคกศปปหรือภาคเสาร์อาทิตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมแสดงหลักฐานเป็นใบลงทะเบียนเรียนและตารางเรียนให้ผู้สื่อข่าวตรวจสอบทั้งนี้ตนได้พยายามอธิบายให้คุณยายเจ้าของหอเข้าใจแต่คุณยายก็ยังยืนยันให้ออกอยู่ดีเพราะจะมีคนเข้ามาพักใหม่ทำให้ตนต้องย้ายข้าวของออกไปอยู่กับเพื่อนก่อนอย่างไรก็ตามตนได้ลบคลิปที่ถ่ายไว้ทั้งหมดออกไปแล้วเนื่องจากคุณยายได้ชดใช้ค่าประกันและค่าเสียเวลารวมทั้งหมดเป็นเงิน 7,700 บาทเพื่อให้ยุติเรื่องทั้งหมดด้านคุณยายเจ้าของหอพักเปิดเผยว่าตนจำเป็นต้องสกรีนคนเข้าพักเพราะกลัวว่าถ้าเอาคนไม่ดีเข้ามาอยู่ในหอพักก็จะเกิดปัญหาตามมาสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเข้าใจผิดเองเพราะหลังจากได้เห็นใบลงทะเบียนเรียนแล้วจึงเชื่อว่าน้องส้มยังเรียนอยู่จริงก็ได้กล่าวขอโทษน้องส้มไปแล้วแต่ยังไงก็ต้องให้ออกจากหอเพราะมีการตกลงให้อีกคนเข้ามาอยู่ใหม่แล้วสำหรับคลิปที่แชร์ออกไปตนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ทำลงไปเพราะต้องการให้เด็กทุกคนที่เข้ามาพักในหอพักตั้งใจเรียนไม่ทำให้ครอบครัวผิดหวังท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ